สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับวันนี้มี 2-3 ข่าวมาอ่านกันผมจะเริ่มจากหัวข้อข่าวที่ผมชอบมากที่สุดและเป็นข่าวที่กระจายไปทุกสายข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีนี่นะครับ The SEC has no plans to regulate Bitcoin in 2021นะครับก็ Security Exchange Commission ของสหรัฐอเมริกานะครับหรือก.ล.ต.สหรัฐอเมริกาตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะออกกฎระเบียบในเรื่องของบิตคอยน์ในปี2021ข่าวนี้ทำให้นักลงทุนรายย่อยและระดับกลางค่อนข้างที่จะมั่นใจและกล้าเข้าไปลงทุนนะครับแต่ผมเชื่อว่าเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมองในลักษณะที่ว่าโอเคล่ะ SEC ยังไม่มีแผนที่จะออกกฎระเบียบบิตคอยน์แต่อาจจะเป็นหน่วยงานอื่นหรือเปล่าที่จะออกกฎระเบียบมานะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคำว่า Bitcoin คำว่า Cryptocurrency คำว่า Digital Assets เนี่ยหลายๆหน่วยงานยังตีความกันไม่ถึงบางอ้อเพราะว่านะฮะมันเกี่ยวกับในเรื่องกฎหมายที่จะออกกฎระเบียบมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่า Digital Assets มันอาจจะไปตกกับหน่วยงานอื่นหรือเปล่าอาจจะไปตกกับสัมภากรสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่ตกกับ SEC อาจจะไปตกกับนะฮะหน่วยงานธุรกรรมการเงินอื่นๆของประเทศหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับตามองกันไปแต่ว่าผมว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีทำให้รายย่อยกล้าเข้ามานะฮะราคาบิตคอยน์เราเห็นแล้วมันพยายามแบ่งรับแบ่งสู้ที่ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาละนะฮะข่าวไม่เยอะแต่เวลามีข่าวผมถือว่าข่าวนี้โดนนะครับอีกอันนึงจะเป็นในเรื่องของ MicroStrategy นะก็เราอ่านข่าวเกี่ยวกับคุณไมเคิลเซเลอร์มาอาทิตย์ที่แล้ว 2-3 ข่าวนะว่าจะระดมทุนนะจากเท่าไหร่อ่ะ 3-400 ล้านเหรียญนะฮะมา500ล้านเหรียญมาเท่าไหร่แล้วนี่1 billion นะจะระดมทุนนะครับเพื่อที่จะมาซื้อ Bitcoin ผมก็นะไม่รู้ว่าแกจะเพิ่มตัวเลขนี้ไปเท่าไหร่นะฮะแต่ว่า 2-3 วันเนี้ยผมว่าแกน่าจะเริ่มซื้อBitcoin แล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดที่ปล่อยในเรื่องของหุ้นกู้ระดมทุนผ่านหุ้นกู้เนี่ยแกก็ได้เงินมาเรียบร้อยแล้วนะผมว่าน่าจะมีเริ่มซื้อ Bitcoin แล้วล่ะ 2-3 วันที่กำลังจะถึงหรือว่าแกอาจจะเริ่มซื้อแล้วทีละนิดทีละหน่อยหรือเปล่านะเนี่ยแต่ว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะจากไม่กี่ร้อยล้านมาจนตอนนี้พันล้านเหรียญสหรัฐผมไม่รู้ว่าเดือนหน้าแกมีแผนอะไรอีกนะฮะน่าจับตามองมากๆเพื่อนๆที่เล่นหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับและมองในเรื่องของ Micro Strategy อยู่เนี่ยผมมองว่าไม่ได้แนะนำนะครับเพื่อนๆแต่ผมมองว่า 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยโอ้ราคามันต้องระเบิดแน่ๆนะเท่าที่ดูเทรนด์แล้วถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะตกลงมาจาก 1,000 กว่ารู้สึกมันขึ้นไปล่าสุดถึง 1,000 ต้นๆเลยนะเหรียญสหรัฐนะครับแล้วตอนนี้ลงมาประมาณ 5-600 US ดอลลาร์นะฮะแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดบิตคอยน์มันไปแตะแสนเหรียญจริงๆเนี่ยผมว่าอนาคตไปไกลนะครับ MicroStrategy เป็นหุ้นที่น่าจับตามองดูลองทำกันบ้านดูนะครับส่วนในเรื่องของนี่นะครับมีข่าวออกมาจากทูนิเชียนะครับก็มีเด็กอายุ17ถูกจับหลังจากที่ใช้บิตคอยน์ซื้อของบนอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อขออภัยครับเมื่อเดือนเมษายนนะฮะก็เนี่ยมันก็เป็นข่าวกันมาเรื่อยๆนะใน Reddit นะเห็นพูดถึงอยู่นะครับก็ผมถือว่าข่าวเนี้ยมันจะทำให้ยิ่งประเทศในโซนนั้นเนี่ยนะฮะหันมาเริ่มสนใจที่จะ regulate หรือสนใจที่จะออกกฎระเบียบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ Bitcoin เพราะหลายๆประเทศนะเพื่อนๆก.ล.ต.เขารัฐบาลเขาไม่มีกฎระเบียบชัดเจนในเรื่องของการใช้บิตคอยน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซื้อของการเทรดการขุดนะครับก็ต้องเข้าใจว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยหัวหกก้นขวิดในเรื่องของกฎกติกามารยาทเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีผมถือว่าไทยเนี่ยเราพูดกันแฟร์ๆเลยนะเพื่อนๆจากคนที่อ่านดราม่าเกี่ยวกับคริปโตในประเทศต่างๆทั่วโลกบน Reddit บน Twitter ทุกวันเนี่ยนะผมว่าจะดีจะชั่วเราก็ยังโอเคอะนะฮะเราก็ยังถือว่ารัฐบาลเรามีวิชั่นระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องที่มาแบนกันเนี่ยไม่ต้องไปวอรี่นะฮะอย่าง NFT เนี่ยนะที่เรา
เห็นข่าวเนี่ยนะแบน NFT ในเรื่องของมีมคอยเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตนะเพื่อนๆรุ่นลูกรุ่นหลานเราในอนาคตนะฮะเด็กที่กำลังเนี่ยเรียนหนังสืออยู่เนี่ยผมว่าวันหนึ่งเพราะเขาก็การดำรงตำแหน่งเปลี่ยนทุก4ปีนะฮะอีกหน่อยก็จะต้องมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาผมว่าสุดท้ายแล้วอนาคตผมว่าสดใสนะผมไม่มองว่ามันจะมีการแบนไปตลอดนะฮะแน่นอนในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ยังไม่แบนอาจจะมีการแบนก็ได้นะครับอาจจะต้องมีการเข้ามาศึกษาในเรื่องของอย่าง DeFi เนี่ยก็ต้องระวังนะครับบางคนที่เข้าไปทำฟาร์มมิ่งไปอะไรนี่นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีการออดิตโปรเจกต์นั้นๆแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่จะโดนแฮกมีโอกาสที่จะกลายเป็นในลักษณะของกึ่งๆแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าในบางตัวนะครับเราต้องทำการบ้านให้ดีนั่นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าอนาคตทางก.ล.ต.เนี่ยก็อาจจะเจาะลึกเข้าไปว่าจะมีการแบนอะไรอีกนะครับผมว่าเป็นเรื่องดีนะฮะในภาพรวมเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะถ้าเราคือเราไม่ต้องมองนะครับว่าไอ้หญ้าในฝั่งข้ามกำแพงนะฮะหลังกำแพงเนี่ยมันเป็นหญ้าที่เขียวขจีนะครับอย่าไปมองอย่างนั้นนะผมถือว่าของเราเนี่ยเขียวขจีพอสมควรแหละนะเพียงแต่ว่าเวลาข่าวแบนนู้นแบนนี้มาออกเนี่ยถึงจะแบนไม่มีผลย้อนหลังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะมาออกข่าวในช่วงที่ตลาดแดงๆเนี่ยนะมันทำให้เสียลมนิดนึงหรือเปล่านะฮะในสหรัฐอเมริกานะครับสัมปทานของเขาก็กำลังจับตามองเกี่ยวกับการเทรดบิตคอยน์ใน Telegram นะก็ใน Telegram ยังไงก็คือ P2P อ่ะพูดกันตรงๆนะสัมปทานเขาก็พยายามออกมาจับตามองคือในเรื่องของกฎระเบียบและข่าวของคริปโตเคอเรนซีนะเพื่อนๆพอตลาดมันยังไงอ่ะตลาดมันไม่ดีนะตลาดมันแดงๆๆๆๆนะเราจะได้ยินข่าวอะไรอย่ายุ่งกับคริปโตเคอเรนซีนะรัฐบาลออกมาเตือนคริปโตเคอเรนซีบิตคอยมีความเสี่ยงนะครับพอตลาดมันเขียวๆๆๆๆขึ้นไปสูงๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นภาษีอย่าลืมจ่ายภาษีนะครับใครที่เทรดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะต้องจ่ายภาษีรัฐบาลจะจับตามองในเรื่องของคนที่หนีภาษีนะครับแล้วก็เช่นเคยพอมันแดงออกมาก็อย่ายุ่งกับบิตคอยนะก็เป็นไซเคิลของมันเป็นดราม่าของมันไปนะครับขำๆไปกับข่าวพวกนี้เพื่อนๆนะครับอีกอันนึงนะครับ Goldman Sachs เขาออกมามีแผนจะเทรด Ethereum ในลักษณะของ Options และ Futures นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะที่สถาบันการเงินใหญ่ๆอย่าง Goldman Sachs ออกมาพูดถึงในเรื่อง Ethereum เกี่ยวกับ Future เกี่ยวกับ Options เนี่ยนะเพื่อนๆที่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของ Leverage ในเรื่องของ Option ในเรื่องของ Future นะเพื่อนๆเทรด Future เนี่ยนะผมแนะนำว่าถ้าอยากจะศึกษาให้รู้พอนะครับแต่ว่าถ้าไม่เก่งจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมเห็นมาหลายรายแล้วนะครับพอร์ตระเบิดนะครับพอร์ตระเบิดในพริบตาเดียวนะฮะยิ่งในเรื่องของ leverage เนี่ยเราจะไปแบบโอ้โหเทรดกันแบบ 25x 50x 100x อย่างเงี้ยนะเพื่อนๆเราไม่รู้อนาคตอ่ะมันไม่ต่างอะไรกับคุณไปซื้อลอตเตอรี่แบบ100ใบอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าคุณรู้เลขจริงๆเนี่ยใบ2ใบคุณก็แฮปปี้แล้วนะนะเพื่อนๆหลายคนพูดถึงเรื่องหมวกของผมนะครับก็คือต้องขอเรียนนะตอนที่ผมเปลี่ยนข่าวหมดแล้วนะเพื่อนๆใครที่ไม่อยากดูในช่วงนี้ก็ไม่จริงๆแล้วจะสะเพเหระแล้วนะครับในเรื่องหมวกของผมเนี่ยนะมีเพื่อนสมาชิกเขียนมาว่าเอ้ยคุณบอลลองเปลี่ยนหมวกดูสิมันจะแก้เคล็ดหรือเปล่าทำให้ตลาดมันเขียวหรือเปล่านะครับผมก็เลยนะเอาหมวกเขียวมาใส่บางคนคิดบางคนคอมเมนต์ว่าเอ้ยโอ้พอใส่หมวกเขียวแล้วตลาดเขียวเลยจริงๆผมไม่ได้บอกอะไรบอกใบ้อะไรนะครับผมไม่มีความสามารถที่จะทำนายตลาดหรือบอกใบ้ตลาดนะครับมันผมเห็นว่ามันเขียวผมก็ใส่สีเขียวผมเห็นแดงก็ใส่สีแดงวันนี้ผมใส่สีแดงเพราะผมชินกับสีแดงนะครับเอาเป็นว่านะครับก็ถ้ามันเขียวแบบเขียวจริงๆอ่ะนะเราก็ใส่สีเขียวนะฮะเนี่ยเท่ากับว่าผมลืมหมวกไม่ได้เลยเนี่ยแล้วเกิดผมทำวิดีโออยู่แล้วพอทำเสร็จแล้วมันไปตลาดมันขึ้นหรือตลาดมันลงเนี่ยนะฮะจะทำกันยังไงนะก็ขำๆกันไปนะเพื่อนๆก็เปลี่ยนบรรยากาศนะฮะวันไหนเขียวก็เราอาจจะใส่สีเขียววันไหนแดงก็ว่ากันไปนะขำๆแต่ว่าไม่ได้มีการบอกใบ้แรงสิ้นนะเพื่อนๆอย่าไปคิดว่า
เฮ้ยผมกำลังส่งซิกอะไรหรือเปล่านะผมไม่มีความสามารถอย่างนั้นแน่นอนนะเพื่อนสมาชิกเขียนมานะครับหลังจากที่วิดีโอที่พูดถึงในเรื่องของฟัดไทยไปฟัดโลกอ่ะนะที่ข่าวต่างประเทศเขาคิดว่าประเทศไทยไม่มีเหรียญโดจคอยแล้วเนี่ยเพื่อนสมาชิกเขียนมาบอกว่าแสดงว่าไทยเป็นที่ไทยก็เป็นตลาดที่รู้จักพอควรถูกต้องนะครับเพื่อนๆถูกต้องนะครับประเทศไทยเป็นตลาดคริปโตเคอเรนซีที่คนทั่วโลกรู้จักพอควรนะเพราะอะไรที่รู้จักเพราะอะไรที่รู้จักเพราะเดิมทีเลยประเทศไทยแบนคริปโตเคอเรนซีสมัยก่อนคริปโตเคอเรนซีเป็นเรื่องแบนในประเทศไทยนะเพื่อนๆเพื่อนๆพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาในตลาดนะฮะสมัยก่อนนี่แบนหมดเลยนะก็มีข่าวในเรื่องของตอนนั้นนะ2010ต้น17 18หรืออะไรประมาณเนี้ยนะข่าวว่าโอ๊ยไทยแบนนะห้ามซื้อนะครับแล้วพอไทยไม่แบนปุ๊บก็มีข่าวดังว่าเอ้ยตอนนี้ไทยไม่แบนแล้วนะครับแล้วก็มีคนใน Reddit นะมาเปิดบัญชีในประเทศไทยนะเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีในเรื่องของ KYC วุ่นวายเหมือนตอนนี้นะครับอาจจะแบบถ่ายหน้าพาสปอร์ตใบเดียวปุ๊บเปิดบัญชีได้เลยนะแต่ว่าเนี่ยอีกอย่างนึงเพื่อนๆในเรื่องของ Dogecoin นะยกตัวอย่าง Dogecoin เชื่อหรือไม่ประเทศไทยเคยมีปริมาณการซื้อขายของ Dogecoin ติดอันดับ10ของโลกผมถ้าผมจำไม่ผิดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับคนไทยซื้อและเก่งกำไรเหรียญ Dogecoin มากที่สุดอันดับ10ของโลกอ่ะ10อันดับของโลกอ่ะคือผมดูทุกวันนะผมดูทุกวันว่า exchange จากประเทศนี้เขาซื้อเท่าไหร่ซื้อขายเท่าไหร่เนี่ยนะและในใจเราก็คิดว่าคือใจผมอ่ะชอบเวลาไทยแซงอินเดียแซงฟิลิปปินส์ประมาณนี้นะครับคือเราแซงฟิลิปปินส์บ่อยอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าปริมาณการซื้อขายเราเนี่ยนะอินโดนีเซียประชากรเขา200ล้านกว่าคน200กว่าล้านคนน่ะนะเวลาเราแซงทีนะผมก็แบบนะนั่งสะใจอยู่คนเดียวนะฮะว่าเราแบบเราเทรดมากกว่าเขานะฮะอันนี้ไม่ได้ว่ามาแนะนำให้ซื้อเหรียญอะไรนะเพื่อนๆอย่าแบบนะหลายประเทศนะอาจจะไม่ได้รู้จักความเป็นประเทศไทยเท่าไหร่แต่ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเราไม่เบานะครับข่าวประเทศไทยเนี่ยกระจายไปทั่วโลกนะครับก็ถือว่าเป็นที่รู้จักเพื่อนสมาชิกท่านบอกว่าลาวนะครับก็ยังไม่เปิดรับคริปโตเคอเรนซีครับแต่ก็ยังดีที่ยังมีช่องทางที่สามารถซื้อไว้ได้ฟังทุกวันเลยครับ FC จากเวียงจันทน์ครับสวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนจากทางสปป.ลาวนะครับเป็นอันดับ2ที่เข้าเยี่ยมชมวิดีโอในช่องของผมนะครับตามสถิติback office ที่ผมดูของ YouTube เนี่ยนะครับก็เราเป็นพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนด้วยกันนะครับในเนี่ยจะมีพี่น้องจากสปป.ลาวพี่น้องจากพม่าพี่น้องจากกัมพูชานะครับเนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับเราเป็นพวกเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยนะพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าเป็นพี่น้องทางสปป.ลาวหรือเปล่าเป็นพี่น้องจากพม่าหรือเปล่าบางคนก็พี่น้องจากเวียดนามที่เขียนภาษาไทยก็มีนะครับถือว่าเก่งมากๆนะครับอันนี้ยอมรับเลยเราเป็นทีมเดียวกันนะมีอะไรมาแนะนำทางประเทศของคุณมีเหตุการณ์ยังไงในเรื่องของคริปโตมีเก็บข้อมูลอะไรมาแบ่งกันมาเล่ากันให้ฟังนะครับผมยินดีเลยทุกคนเลยเอาล่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะก็ไม่ได้มีข่าวอะไรมากยกเว้นข่าวดีที่ผมชอบข่าวแรกในเรื่องของเนี่ยก.ล.ต.สหรัฐอเมริกาบอกว่ายังไม่ออกกฎระเบียบใน2021เพราะฉะนั้นหลายคนก็อัดเงินเข้าไปก่อนนะฮะอัดเงินเข้าไปก่อนเพราะว่าหลายคนคิดว่านี่อาจจะเป็นช่วงสุดท้ายที่สามารถโอนเงินเข้าไปเทรดคริปโตในสหรัฐอเมริกานะก่อนที่จะนะฮะพออนาคตเนี่ย ขออภัยครับพอมีกฎระเบียบเข้ามาเยอะเนี่ยอาจจะแบบไม่ง่ายอาจจะไม่ง่ายในการที่แบบว่าเทรดไปเทรดมาโอนไปโอนมานะครับเอาล่ะเพื่อนๆเช่นเคยนะครับการอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องของการลงทุนขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ดูต่อไปครับผม